นายบูรพาพรหมสิงห์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1เกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2527ปัจจุบันอายุ59ปีประวัติการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบ้านหนองบัวจังหวัดอุดรธานีประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเอกสากลจากวิทยาลัยครูอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเซิร์นประวัติการทำงานพุทธศักราช2527ครู2โรงเรียนบ้านดอนแพงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬพุทธศักราช2536ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2539อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาตูอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2540ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2545ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพิบูลรักอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2550รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2พุทธศักราช2559ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2พุทธศักราช2560ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2พุทธศักราช2566ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1นายสุภชัยโถบำรุงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1เกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2507บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2532ประวัติการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบ้านหนองสนัยจังหวัดสกลนครประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษาจังหวัดสกลนครประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลจังหวัดสกลนครปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมศิลป์จากวิทยาลัยครูสกลนครปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประวัติการทำงานพุทธศักราช2532อาจารย์1โรงเรียนบ้านหนองสนัยอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2542อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านค้อใหญ่อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2544ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูนโคกอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2563รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3พุทธศักราช2563รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2พุทธศักราช2566รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1นายสาครเสียงเย็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1ประวัติการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านสุพิทยาภูระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านถุพิทยาสังระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตเอกประถมศึกษาจากวิทยาลัยครูอุดรธานีระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีภูมิลำเนาเดิมบ้านศรีสะอาดตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีภูมิลำเนาปัจจุบันบ้านหนองสร้างคำตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนางสาวปัญจศีลภูสงัดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการทำงานครูผู้สอนโรงเรียนบ้านดอนเหมือดจังหวัดหนองคายครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนางามจังหวัดอุดรธานีครูผู้สอนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิน1จังหวัดอุดรธานีรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสมประชาสรรค์ธีรธรรมอุปถัมภ์จังหวัดอุดรธานีรองผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่ม่นพลสว่างจังหวัดอุดรธานีรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนสูงจังหวัดอุดรธานีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญจังหวัดอุดรธานีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟจังหวัดอุดรธานีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1ครอบครัวอุดรธานีเขต1ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยความยินดียิ่งด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงยึดมั่นหัวใจในหลักเที่ยงธรรมรับใช้ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันมั่นคงความดีตลอดไปฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งาน